สวัสดีครับวันนี้ทางไอทูใหม่ของเราก็มีอุปกรณ์เสริมมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ที่เรานํามาแนะนํากันนั่นก็คือดอกไขควงนะครับแบบลูกบอกแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นดอกไขควงยี่ห้อของเวสเซลนะครับซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าตัวนี้เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นเนาะซึ่งตัวดอกไขควงตัวนี้เป็นแบบลูกบอกหกเหลี่ยมนะครับสังเกตหน้าตาประมาณนี้นะครับหกเหลี่ยมนะก็จะมีให้เลือกหลายขนาดนะครับตั้งแต่7มิลถึง24มิล นะครับซึ่ง24มิลก็ค่อนข้างใหญ่แล้วนะสำหรับตัวไขควงทั่วไปนะครับนี่นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันที่ตัวดอกกันเลยนะครับซึ่งตัวดอกตัวนี้ก็เป็นขนาด10มิล สังเกตเลยครับหลักๆก็คือตัวผิวของลูกปอกตัวนี้นะก็คือเป็นการเคลือบไปด้วยเมโลเฟนิกนะครับหรือว่าการเคลือบแบบเงานะคล้ายๆกับชุบโครเมียมนะครับหรือไม่แน่ใจเหมือนกันนะตรงนี้นะครับคุณสมบัติก็เห็นเลยครับสวยงามนะครับเงาวับเลยแล้วก็ข้อดีหลักๆของมันก็คือการสนิมนะครับส่วนตัวด้านของตัวแกนนะครับตัวนี้นะครับมีการออกแบบหรือว่าวัสดุที่เขาทำแข็งแรงทนทานกว่าปกตินะครับ8เท่าได้นะครับก็จะเป็นแบบขนาด6เหลี่ยมเหมือนกันนะก็คือไซส์ปกติทั่วไปนะหรือ 1/4 นั่นเองนะตัวแกนนี่จะเป็นแบบยึดติดเลยนะครับจะไม่สามารถดึงออกได้นะก็คือแข็งแรงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวด้านในนะครับก็เป็นหกเหลี่ยมอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่ไม่หกเหลี่ยมลึกลงไปเป็นแค่เฉพาะเหลี่ยมรับด้านหัวอย่างนี้นะครับความยาวรวมตัวดอกตรงนี้ก็อยู่ทั้งหมด90มิลครับตั้งแต่ปลายถึงแกนนะส่วนตัวความลึกนะครับตั้งแต่ปากตรงนี้ถึงด้านในนะครับหมายถึงความลึกของตัวน็อตที่เราจะเข้าไปได้นะครับอยู่ที่50มิลนะครับช่องรับตรงนี้นะครับแกนถึงตัวยึดตรงนี้ก็อยู่ที่13มิลเดี๋ยวเราลองไปเทียบดูกับลูกบอกทั่วไปเลยครับว่ามันจะมีความพิเศษหรือแตกต่างจากตัวอื่นยังไงนะไปกันเลยครับเปรียบเทียบกันคร่าวๆก็จะมี3แบบดังนี้เนาะแบบแรกก็จะเป็นลูกบอกแบบนี้เลยนะครับก็คือทั่วไปนะก็เป็นแบบเซตนะครับที่เวลาเราซื้อมักจะได้เป็นเซตมาแบบนี้นะก็คือจะมีตัวต่อตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีแม่เหล็กอยู่ด้านในก็จะมีการต่อกับลูกบอกอีกทีนึงนะครับวิธีการใส่ก็แค่สวมเข้าไปแบบนี้นะเสียบเข้าไปก็มีแม่เหล็กดูดอยู่นะครับซึ่งตัวหัวตัวนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ใช่ไหมข้อเสียของมันก็คือเวลาเราทำงานในเน้นปริมาณมากนะครับตัวนี้มันชอบหลุดนะบางทีมันยิงไปปุ๊บตัวนี้หลุดกับตัวลูกบอกนะครับก็เสียของมันแต่ข้อดีของมันก็คือสามารถเปลี่ยนหัวได้ง่ายเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นลูกบอกแบบนี้นะครับหลายคนน่าจะคุ้นตาอยู่แล้วคือลูกบอกนี้คือใช้งานในเมทัลชีทบ่อยนะครับด้านในก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีแม่เหล็กอยู่แล้วก็หัวเหลี่ยมในช่วงนี้นะครับข้อเสียของมันที่เจอบ่อยๆก็คือตัวนี้เนื่องจากมันเป็นแม่เหล็กนะเวลาเราใช้งานในปริมาณมากครับใช้ไปหรือว่ามีการหัวรูดนิดนึงนะครับตัวเศษเหล็กนะครับมักจะติดตรงแม่เหล็กนะครับมันทำให้เราใช้งานต่อไปอ่ะมันไม่ค่อยลงกับหัวแนบสนิทใช่ไหมมันก็อาจจะทำให้ฟรีได้เจอบ่อยประจำเหมือนกันครับข้อดีของมันก็คือใช้ง่ายราคาถูกนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็มี2 ส่วนตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับเปลี่ยนตัวไขควงของเราครับมาใช้กับลูกบล็อกได้ก็จะมีหลายขนาดเหมือนกันก็มี 1/4 3/8 นะครับหรือว่า 1/2 เนาะก็สามารถเสียบได้นะครับตัวนี้ครับข้อดีของมันก็คือถอดเปลี่ยนง่ายข้อเสียก็หลุดเหมือนกันนะครับตัวนี้เวลาใช้งานในปริมาณมากนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ซีเรียสก็แบบนี้ก็ทั่วไปนะถ้างานของเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกับตัวนี้เลยนะครับลูกบล็อกนะครับของเวสเซลตัวนี้ก็คือเนื่องจากแกนมันลึกใช่ไหมเราเจอน็อตแบบนี้มันสามารถเข้ากันไปได้นะครับเนี่ยถ้าเราจะยืดตัวน็อตตรงนี้ลงเข้าตรงนี้เนื่องจากแกนมันยาวใช่ไหมลูกบล็อกของเนี้ยครับเวลาเจอน็อตแบบนี้ก็คือจบเลยนะเวลาเราขันเข้าไปอย่างเงี้ยเนื่องจากตัวนี้เบอร์10นะใส่ไม่ได้เนี่ยอันนี้สมมุติแล้วกันราคาลงไปปุ๊บนี่ครับลงไปปุ๊บแบบนี้นะครับชนนะครับชนใช่ไหมจะขาดลงไปไม่ได้นะเจอปัญหาหลักนะครับตัวมาตัวนี้เป็นแม่เหล็กยิ่งแล้วใหญ่เลยครับซึ่งหัวมันสั้นนะเจอแบบนี้ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะตัวนี้นะครับก็เข้าไม่ได้เหมือนกันชนเหมือนกันอาจจะมีตัวเลือกสำหรับที่เราเลือกซื้อลูกบล็อกยาวมาได้อาจจะมีการต้นทุนเราเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับแต่หากเป็นเบ็กเซลตัวนี้นะครับดูตัวนี้เป็นเบอร์11เนาะเดี๋ยวเราทดสอบกันดูนะครับคือเสียบเข้าไปยิงจบนะครับยิงได้แน่นเลยนะคลายออกก็ได้นะครับนะครับนี่อันนี้ข้อดีก็คือมีตัวเนี้ยตัวเดียวจบนะครับยังไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูอีกด่านนึง
นะครับไปเลยต่อไปเรามาลองยิงสกรูตัวนี้นะครับซึ่งหัวก็จะเป็นหัวหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับก็จะมีบ่ารับตรงนี้นะครับเราใช้กับตัวดอกไขควงทั่วไปเลยแบบมาตรฐานนะครับยิงเข้าไปนะครับก็ยิงได้เนาะเช็คปัญหาที่เราจะเจอก็หลุดครับแต่ตรงนี้มันไม่หลุดหรอกถ้าเรายิงแค่ตัว2ตัวแต่ถ้าเราเจองานเร่งๆอยู่ในช่องแคบเนี่ยองศามันไม่ได้มักจะหลุดครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยนะครับปกติมันยึดติดอยู่นะโอกาสสิ่งที่มันจะหลุดออกไปไม่มีทางอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวแกนกับตัวดอกมันยึดกันอยู่แล้วนะครับนะครับยิงง่ายนะครับถอดง่ายประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเราเจอครับตัวนี้ก็เป็นยิงแบบเมทัลชีทนะครับเข้าไปเลยครับเนื่องจากบ่าตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กมันมีเศษเหล็กติดอย่างเงี้ยเราจับสังเกตได้ไหมมันไม่ค่อยแน่นนะครับมันจะเกิดอาการแบบเนี้ยบางทีงานเรารีบจริงๆยิงปุ๊บมันมากจะหลุดนะพอหลุดออกพอเราองศามันได้นิดเดียวเองมันก็จะฟรีเลยทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของเวสเซลนะครับยิงเข้าไปนะครับแข็งแรงนะนะครับเนี่ยองศาแค่นี้ยังขันต่อได้นะเนี่ยเพราะว่าตัวบ่าตรงเนี้ยมันลึกนะครับมันก็จะมีข้อดีของมันโอเคเดี๋ยวเราไปดูการขันสกรูอีกแบบหนึ่งนะครับที่ว่าข้อดีของตัวที่เหลี่ยมมันมีแค่หัวอย่างเงี้ยมันมีข้อดียังไงเดี๋ยวไปดูกันแล้วต่อไปถ้าเราเจองานประกอบในลักษณะที่ต้องขันสกรูแบบนี้นะครับสังเกตไหมจะมีแกนออกมาแล้วก็เป็นหัวน็อตเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับถ้าเราขันเข้าไปคือจะต้องขันแบบนี้นี้ยิงเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นดอกไขควงทั่วไปเนี้ยนะครับแบบนี้หมดสิทธิ์เลยนะนอกจากมีแม่เหล็กนะหัวมันชนสังเกตเห็นไหมมันไม่โดนเหลี่ยมนะครับมันก็จะขันไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นดอกแบบนี้ล่ะถ้าแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากจมเข้าไปแล้วมันเวลาเราขันสกรูเข้าไปมันขันไม่โดนตัวน็อตของเรานั่นเองนะครับแต่เวสเซลตัวนี้นะครับโอเคไหมตัวเหลี่ยมของเขานะครับจะมีบ่ารองรับอยู่ตรงนี้มันจะไม่เหลี่ยมหมดนะถ้าเราใส่ตัวน็อตตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็อยู่ตรงนี้พอดีนะว่าสามารถทำให้เราขันตัวนี้ได้นะครับคือยิงเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับก็ยิงได้ข้อดีของที่มันไม่ทำตัวเหลี่ยมทั้งหมดทั้งแกนเลยก็คือมันจะมีบ่าก็คือทำให้เราสามารถขันสกรูในงานแบบนี้ได้นะครับซึ่งตัวนี้มันใช้งานได้อเนกประสงค์ครับสำหรับดอกไขควงเวสเซลตัวนี้นะครับเป็นดอกหกเหลี่ยมเนาะซึ่งก็สามารถทำงานในการขันสกรูหรือว่าขันน็อตในหลายๆรูปแบบได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราทำงานได้สบายขึ้นเร็วขึ้นไม่หงุดหงิดนะครับซึ่งตัวนี้จะเหมาะสำหรับในงานที่เน้นปริมาณนะครับหรือว่างานประกอบหลังคาแผงโซล่าหรือประกอบเฟอร์พวกนี้นะครับซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดเวลาแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับและอีกอย่างนึงนอกจากเป็นเวสเซลนะครับการชุบเงามาให้ด้วยนะครับถือไปตรงไหนก็สะดุดตาแน่นอนนะครับซึ่งก็เพิ่มความมั่นใจให้กับเราและก็ทางลูกค้าของเราด้วยนะครับเครื่องมือมีคุณภาพเขาก็ไว้ใจเราสำหรับดอกไขควงตัวนี้หากใครสนใจก็สามารถคลิกสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ